สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับกูเทียงนะครับมื้อนี้นะครับในวันพุธนะครับวันพุธที่18กันยายนนะครับมื้อนี้สิมาแกะกล้องนะครับคีย์บอร์ดมือหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้านะครับได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับก็คือ Yamaha PSRE 473นะครับผมตัวนี้พร้อมแฟลชไดรฟ์นะครับลูกค้าเพิ่นเอาก็ตัวนี้มีขาตั้งเก้าอี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้พร้อมแฟลชไดรฟ์นะครับนี่กูยังเตรียมให้พร้อมหนังสือโน้ตนะครับวิธีการเลนแต่ละแบงค์นะครับนี่กูยังเฮ็ดไว้ให้แล้วนะครับแบงค์1แบงค์2แบงค์3แบงค์4แบงค์5แบงค์6แบงค์7แบงค์8มีแบงค์มีเสียงอย่างเนี้ยนะครับตัวนี้จะส่งไปที่คุณพานุวงศ์นะครับพานุวงศ์อยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นคนบ้านเฮาคนไปยุพุ่นนะครับผมอ่ะโอเคมาแกะกล้องกันเลยนะครับมาแล้วครับผมออกมาแล้วนะครับตัวเป็นสแตนวางโน้ตนะครับผมนะครับสแตนวางโน้ตนะครับพร้อมคู่มือนะครับผมคล้องไม้นะครับมือหนึ่งนะครับปึ๊บพร้อมอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์แล้วก็เอาไว้อีกก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับแจ้งไปอีกนะครับทุกคลิปเขาเรียกกับที่แจ้งก็คือเรื่องของการเก็บกล่องนะครับผมการเก็บกล่องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งท่านอยากเปลี่ยนรุ่นท่านอยากเทิร์นหรือว่าท่านอยากขายนะครับกล้องนี่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการขนย้ายนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับไร้ริ้วรอยนะครับผมไร้ริ้วรอยไร้ขีดข่วนนะครับเดี๋ยวแกะอะแดปเตอร์เข้าครับอะแดปเตอร์นะครับใหม่มือหนึ่งนะครับผมแต่ยินว่าจะเปลี่ยนเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นรุ่นน้อยๆนะครับผมต่อไปในอนาคตเนาะที่ตามแล้วกันนะครับผมสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับในคลิปแกะกล่องกูยังสิบ่ได้ตัดต่อนะครับในคลิปแกะกล่องกูยังจะบ่ค่อยได้ตัดต่อคือเอาเป็นแบบธรรมชาติไปเลยนะครับไปตามเวลาเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้แรกก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับนี่ช่องนี้ก็จะเป็นเสียบ USB เดี๋ยวจะ USB มาเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับช่อง USB เสียบแฟลชไดรฟ์แล้วมื้อนี้อาจสิเฮ็ดบ่แล้วนะครับผมอาจสิเพราะว่าคุณยังก็สิ2มือนะครับเพราะมันดึกแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสียบไมค์นะครับผมไมค์นะครับอันนี้จะเป็นโฟนนะครับคุณจะเสียบตัวนี้เสียบไว้นะครับเดี๋ยวเวลาเช็คลำโพงแล้วคุณยังเสียวดีเสียบบ่ให้เสียงลำโพงมันดังมันอยากไรหูเพิ่นนะครับส่วนเสียงที่จะออกไปเราจะใช้เป็นช่องนี้นะครับเสียงที่จะออกไปเข้าเครื่องเสียงปึ๊บเปิดเครื่องนะครับ
มาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเช็คลำโพงก่อนครับโอเคนะครับลำโพงดังสองข้างนะครับที่นี่เดี๋ยวจะเสียบนี่เสียบไว้นะครับว่าให้มันดังไปข้างนอกนี่คือสำหรับท่านที่อยากเวลาท่านต่อเครื่องเสียงนะครับบ่ให้มันดังนะครับต่อเขามิกนะครับบ่ให้มันดังออกลำโพงเอาที่นี่เสียบไว้นะเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีรุ่นมันจะมี LR output แล้วก็โฟนแยกกันนะครับมันเป็นบนก็คือ463 463เขาจะมีแค่รูเดียวนะครับเขาจะเสียบปุ๊บมันก็จะลำโพงมันก็สีดับโดยอัตโนมัตินะครับมาเช็คริมครับเปิดขึ้นมาจะเป็นเสียงเปียโนนะครับเสียงเปียโนรุ่นนี้ดังดีนะครับผมพิทเบนใช่เลยนะครับยกเสียงแค่ได้นะครับที่นี่สามารถอธิบายกับวอลลุ่มนะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของกลองก็อยู่ตรงนี้นะครับกลองก็อยู่ฝั่งนี่กลองนะครับอันนี้คอนแทคคอนโทรลนะครับควบคุมของเวลาเขาเปิดซาวเปิดยังนะครับเขาปิดกลองเปิดเบสยังเขาใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลิจิตที่เขาได้ใส่ได้หลายนะครับตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือไรคอนโทรลตัวนี้เขาไม่ใครได้ใส่หรอกครับเพราะตั้งเธอเดียวนะครับผมที่นี่มาเอาคุณยังเสียวเสียงลงนี่ก่อน Quick Sampling เนี่ยหลายๆท่านถามว่ารุ่นนี้แซมเปียงซัมเซงเรบอรุ่นนี้แซมเสียงลงริมไม่ได้แต่ว่าแซมลงตัวนี้ได้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆเอฟเฟคเอียงเข้ามาลงตรงนี้ได้กดชิปแล้วก็ฟังก์ชันนะครับเลื่อนไปหาคำว่าโหลดimpact import wave นะครับ enter นะครับบางไฟคุณยังพอเจอบางไฟ2เทื่อนะครับรุ่นนี้โหลดเร็วนะครับผมเซฟกับเซฟเร็วโหลดก็ถือว่าโหลดเร็วนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับก็จะเป็นโหลดใส่เวลาจักหน่อยอันนี้เป็นไฟล์เว็บนะครับดึงไฟล์เว็บเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับตัวที่2บ้างไฟไกลเสียงไกลไกลขันมาลงจังซี่ก็ยังเกิดเทเบิ้งทุกคลิปนะครับทำให้ดูทุกคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซตให้เบิ้งจักจังหวะนึงก็พอนะเพราะว่าเมื่อมันเสียเวลาบ้างไฟไก่นกเสียงนกบ้างไฟไก่นกแล้วก็จะเป็นเสียงกลองนะครับในปุ่มที่ C นะครับปุ่ม D นะเรียบร้อยครับปุ่ม D เสียงกลองดรัมนะในการแต่งเสียงบาลานซ์เสียงนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาสิบ่ให้จังหวะมันกระโดดกันหลายบ่ให้เสียงมันต่างกันหลายนะครับเอากดออกครับทีเข้ามาฟังก์ชันครับเข้ามาหาเสียงมันดังหลายครับเข้ามาหามองปรับเสียงให้เสียงมันดังซ้ำๆกันนะครับให้เสียงมันดังแห้งขึ้นหน่อยไปที่คำว่าsampling volume นะครับ enter ครับหมุนขึ้นครับอันนี้หมุนขึ้น127หมุนขึ้นมันเกิดสุดเลยนะครับ127ให้เสียงมันดังจังหน่อยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่สิมาโหลดจังหวะบัดนี้ครับปั๊บคลิปมันเดิมนะครับหาคำว่าโหลดสไตล์จังหวะอยู่ในแฟตไดนะครับคุณอย่างก็สิร้องเป็นจังหวะเอาเป็นจังหวะกองยาวคือเก่าแล้วกันนะครับผมจังหวะกองยาวเมื่อเจอแล้วก็กด enter ครับโหลดไปไว้ที่298ก็คือจังหวะที่8มันเริ่มจาก291 292ไล่ไปอันนี้298นะครับโหลดลงครับคุณอย่างที่เฮ็ดแค่จังหวะเดียวก่อนนะครับทำแค่จังหวะเดียวนะครับเพราะว่ามันสิดึกนะครับที่นี่ดูเร็วๆกด exit ออกครับลองเหรียญเบิ้งครับไปที่จังหวะตัวนี้ไปที่298เรียบร้อยครับลิงเทมโปใช่ไหมครับประมาณ110จะว่าประมาณนี้นะครับแค่คอมเดี๋ยวจังหวะแล้วเขามาหาเสียงครับ voice เขาก็เขาไปที่ออร์แกนปุ่มแรกคุณยังเสียออร์แกนมาใส่นะครับนี่ปุ่มดิจิตนี่หาไบรท์ออร์แกนครับฟังก์ชันคุณยังเสียเอาเสียงเอาเอฟเฟกต์เอายังมาใส่นะครับความดังเบาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ107 108เอฟเฟกต์จะมาอยู่เอ็มรีเวิร์บมันสัก70
ได้แล้วครับนี่คือเก่าครับกดแบงค์ค้างไว้แล้วก็ลบคูณที่1นี่ที่2เอาไปหาเสียงกีตาร์มาใส่ครับเสียงกีตาร์60เล่นนี่นะครับผมคร่าวๆนะครับเวลาเฮาสิเล่นมิดีเฮาเข้ามานี่ครับหมุนไปนะครับประมาณ40กว่าๆก็จะเป็นเรื่องของมิดีนะครับนี่ปุ่มซองนี่ครับท่านก็มาเล่นลองเล่นเบิ่งนะครับปุ่มเล่นกับที่ปุ่มเดียวกันกับปุ่มใหม่สัตว์กองนี่นะครับอันนี้คือซาวนะครับซาวมิดีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้าได้สนใจติดต่อเข้ามาครับผม0815747015นะครับ0815747015นะครับผมอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ